ก็นับว่าปัจจุบันสถานการณ์โควิด -19 ก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ก็ยังพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากอย่างวันนี้พบจำนวนผู้ติดเชื้อในโควิด -19 รายใหม่เพิ่มขึ้นถึง 23,441 รายล่าสุดทางด้านพระเอกหนุ่มชื่อดังอย่างโป๊ธนวัฒน์ก็ได้โพสต์ Instagram แจ้งข่าวมาว่าตนก็ติดเชื้อโควิดโดยที่เผยไว้ว่าเนื่องจากผมได้ใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อโควิดจึงได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ผลตรวจออกมาว่าพบเชื้อโควิด-19 ผมก็ได้แจ้งให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วครับและก็ต้องขอโทษทุกท่านที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับก็แน่นอนนะครับว่าแฟนคลับอดเป็นห่วงไม่ได้จริงๆต่างก็ส่งกำลังใจกันเป็นจำนวนมาก